สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวในงานเขียนร่วมสมัยของยูวินกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ใน EP 7จะเสนอในตอนเจนนิดาดีใจที่สุดขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับเจนนิดาตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นหลังจากได้นอนเต็มอิ่มนับจาก5ทุ่มมาจนถึง7โมงเช้าเธอสูดกลิ่นหอมจากไอควันจางในแก้วกาแฟจนร่างกายตื่นตัวกำลังคิดไปว่าวันนี้แล้วสินะที่งานจะเริ่มขึ้นเธอค่อนข้างตื่นเต้นเมื่อนึกถึงบรรยากาศที่จะมาถึงในค่ำคืนระหว่างเปิดทีวีดูข่าวเช้าเห็นภาพการลำเลียงศพของคนติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกามีคนตายถึงวันละ 2,000 จนทางการต้องรีบฝังศพของคนไม่มีญาติให้เร็วที่สุดมันเป็นภาพของความอเนจอนาถที่มาทำลายบรรยากาศยามเช้าอันแสนสวยงามของเธอไปเกือบหมดสิ้นเธอลุกขึ้นไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังมาจากห้องนอนไม่มีภาพโชว์ของผู้ที่โทรเข้ามาจากปลายทางฮัลโหลเจนค่ะใครคะเธอพูดออกไปอย่างไม่คิดอะไรมากนักฮัลโหลน้องเจนหรือเปล่าครับเจนนิดาแปลกใจขยิบตาทีสั่นหัวรีบให้ความสลึมสลือหายไปพี่จิมพี่จิมของเจนเหรอใช่พี่จิมไหมคะน้ำเสียงของเธอตื่นเต้นขนลุกสู้ขึ้นมาอย่างฉับพลันเธอจำเสียงนั้นได้ไม่เคยลืมเลือนไม่ว่าเวลาจะผ่านมาเท่าไรใช่พี่จิมเองน้องเจนน้ำเสียงปลายทางประมาทไม่ต่างกันเธอทำอะไรไม่ถูกก่อนจะถามออกไปอย่างละล่ำละลักแล้วพี่จิมอยู่ไหนคะเจนคิดถึงจังเจนอยากเจอพี่จิมจังเลยค่ะใจเธอระลึกเมื่อรู้ว่าเป็นพี่ชายที่เธอเฝ้าคิดถึงแน่นอนแล้วพี่จิมมาเยี่ยมแม่แล้วก็ขอเบอร์แม่มาน้องเจนสบายดีไหมคะน้ำเสียงอีกฝั่งเริ่มดีขึ้นส่วนเจนนิดายังคงใจสั่นระริกเจนสบายดีค่ะพี่จิมมาหาเจนได้ไหมคะเจนอยู่ที่เดอร์ซินเนียพี่จิมมาหาเจนนะเจนอยากเจอเจนอยากคุยด้วยได้งั้นอีกสักชั่วโมงนะจากที่นี่ก็น่าจะราวๆนั้นปลายทางมีน้ำเสียงไม่ต่างกันค่ะพี่จิมรีบมานะคะนี่เจนก็เพิ่งไปเยี่ยมแม่มาเมื่อวันสองวันนี้เองแต่ตอนนี้พี่จิมมาที่เจนก่อนมีเรื่องจะคุยด้วยเยอะแยะเลยได้งั้นเดี๋ยวเจอกันนะจ้าพี่จิมมาถึงให้เขาตรวจไข้กับล้างมือก่อนเดี๋ยวเจนจะโทรไปสั่งไว้ข้างล่างนะคะก่อนจะบอกเส้นทางมายังที่หมายจ้าโอเคนะเดี๋ยวเจอกันเจนนิดาลูดสลัดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกจากร่างกายแล้ววิ่งเข้าไปอาบน้ำด้วยหัวใจสั่นรัวก่อนจะออกมาพร้อมร่างกายสดชื่นแล้วรีบแต่งตัวทันทีเธอโทรไปสั่งอาหารเช้าเตรียมไว้ให้จิมกับตัวเธอจากนั้นไม่นานจิมก็มาถึงทันทีที่ประตูเปิดก็เห็นร่างชายหนุ่มสูงสันทัดผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่ชายที่เธอรักเขามากจิมนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อลายสก็อตพับแขนขึ้นมาถึงศอกข้างในเป็นเสื้อยืดสีขาวสวมรองเท้าคัชชูสีน้ำตาลใบหน้าของเขาแม้จะคล้ำไปบ้างแต่ก็ยังคงหล่อเหลาทั้งคิ้วดกยาวดวงตาที่สวยงามขนตายาวยังกับผู้หญิงรับกับจมูกโด่งเป็นสันคมกับทรงผมแสกข้างปล่อยหลังยาวเล็กน้อยไม่ต่างไปจากที่จิมเห็นเจนนิดาเป็นสาวสวยผิวขาวสะพรั่งสะอาดเนียนเกลี้ยงเกลาผมยาวปล่อยลงมาเลยบ่าทั้งดวงตาจมูกและริมฝีปากเนิบอิ่มภายใต้ชุดเสื้อสายเดี่ยวผ้าดิ้นกับกางเกงลายฉลุขาสั้นสีเนื้อเจนนิดาโผล่เข้าหาจิมแล้วกอดอย่างแนบแน่นใบหน้าของเธอซบไปที่ไหล่ของเขาพี่จิมเธอเรียกอยู่อย่างนั้นด้วยเสียงสั่นเครือจนจิมต้องโอบกระชับร่างของเธอให้แน่นเข้ามาก่อนที่เธอจะผละใบหน้าออกมามองอย่างเต็มตา
พี่จิมหายไปไหนมารู้ไหมว่าเจนคิดถึงทุกวันเลยไหนมาดูชัดๆหน่อยสิแล้วเธอก็ถอยร่างออกมามองเขาในระดับสายตาเธอจับแขนเขาให้หมุนตัวไปมารอบๆแล้วยิ้มอย่างยินดีหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะแต่หล่อขึ้นมากแล้วก็คล้ำไปหน่อยพี่จิมหายไปไหนมาไปทำอะไรมารู้ไหมว่าเจนคิดถึงแม่ก็คิดถึงแล้วนี่มายังไงจะอยู่เลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปไหนอีกหรือเปล่าคะแล้วจิมมองเธอแล้วยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะยกมือขึ้นปิดปากเธอเดี๋ยวก่อนค่อยๆถามพี่จิมจะตอบทุกคำถามนะคะคนดีเจนธิดายิ้มด้วยน้ำตาเริ่มเอ่อท้นเธอรู้สึกมีความสุขที่สุดที่เจอกับจิมทั้งคำพูดค้าขากับเธออย่างนี้มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเธอรีบยกมือสองข้างขึ้นปาดขอบตาพยายามดึงสติกลับมาได้งั้นเดี๋ยวทานอาหารเช้ากันไปคุยกันไปนะคะเจนิดาบอกพร้อมกับล้างแขนเขาให้เดินตามหลังเห็นเด็กจากห้องครัวเดินถือถาดอาหารเช้าเข้ามาก่อนจะวางลงบนโต๊ะกลางแล้วออกไปก็ตั้งแต่พ่อไล่ตีพี่พอค้นเจอเงิน20บาทในกระเป๋าที่พี่เตรียมไว้ให้น้องเจนไปกินที่โรงเรียนน่ะเขาเริ่มพูดหลังจากนั่งลงพี่ก็หนีไปพักที่บ้านเฮียอาก่อนจากนั้นซอเจงเมียของเฮียอาก็แนะนำให้ไปทำงานกับญาติของแกที่ชลบุรีอยู่ได้สักพักใหญ่พี่ก็ไปทำงานกับเรือประมงออกทะเลอยู่สัก3ปีได้แล้วก็กลับมาทำงานรับจ้างทั่วไปพอมีเงินเก็บก็เลยมาหาแม่ไม่คิดว่าจะได้เจอกับน้องเจนด้วยแม่บอกว่าน้องเจนย้ายออกมาข้างนอกนานแล้วเพราะทนพ่อไม่ไหวเหมือนกันเจนนิดาพยักหน้าพร้อมน้ำตาคลอเบ้ามีคนแนะนำให้เจนมาทำงานเดินแบบก็พอไปได้ดีนะคะเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นก็มาโดนพิษโควิดซะก่อนตอนนี้ก็เลยหางานทำกับเพื่อนแล้วพี่จิมจะกลับไปอีกไหมคะจิมสายหน้ายังไม่ไปค่ะพี่มาเห็นแม่แล้วพี่อยากอยู่ใกล้ๆจะหางานทำแล้วก็คอยดูแลแม่ด้วยตั้งใจจะเก็บเงินถ้าโชคดีมีบ้านสักหลังก็จะพาแม่ไปอยู่ด้วยเจนนิดาน้ำตาไหลลงมาทันทีเธอไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับพี่ชายคนนี้เลยนี่เจนก็ตั้งใจอย่าทำอย่างนั้นเหมือนกันดีเลยงั้นพี่จิมมาอยู่กับเจนนะมาช่วยกันทำงานตอนนี้เจนกำลังเริ่มต้นงานกับเพื่อนรุ่นพี่เดี๋ยวมาดูว่าจะให้พี่จิมช่วยอะไรได้บ้างมาอยู่กับเจนนะนะคะพูดพร้อมกับจับแขนของเขานั่นจิมทำท่าอึกอักแล้วแฟนน้องเจนจะไม่ว่าเหรอเห็นแม่บอกว่าน้องเจนอยู่กับแฟนเจนนิดาสายหน้าสายตามองเขาไม่กระพริบไม่ใช่แฟนหรอกตอนแรกๆก็คิดว่าใช่ไปมาไม่ใช่หรอกแค่อยู่กันไปชดเชยดูแลกันไปตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วเขาคิดว่าเจนติดโควิดหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจนนิดาพูดแล้วก็คิดอยู่ครู่หนึ่งก็ดีเหมือนกันพี่จิมมาอยู่ที่นี่เจนจะได้บอกกับทุกคนว่าพี่จิมเป็นแฟนเจนจะได้ไม่มีใครมายุ่งดีไหมเธอยื่นหน้าไปทำหน้าขี้เล่นกับเขาจะดีเหรอเจนก็เราเป็นพี่น้องกันนี่เจนนิดาสายหน้าพี่น้องที่ไหนเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยจริงหรือเปล่าเธอจ้องหน้าจิมจนจิมต้องพยักหน้าไกลๆแต่เราก็เป็นพี่น้องมาตั้งแต่เด็กนะคะน้องเจนรู้แต่ตอนนี้บอกทุกคนอย่างนี้ก่อนเจนจะได้มีคนคอยดูแลด้วยพี่จิมรู้ไหมว่าชีวิตเจนมันน่ากลัวมากเลยนะคะเจนไม่มีใครอยู่ใกล้ไม่มีใครปกป้องเลยพี่จิมไม่รักเจนแล้วเหรอคะเธอทำท่าจะร้องขึ้นมาจิมอดไม่ได้กระเถิบเข้าไปใกล้เธอจนเจนนิดาต้องโผล่เข้ามากอดเจนคิดถึงพี่จิมอยู่กับเจนนะคะมาช่วยเจนทำงานด้วยได้ไม่ต้องไปหางานที่ไหนนะคะเธอทำหน้าอดอ้อนตามที่ใจต้องการอยากให้เขาอยู่จริงๆกินกันไปคุยกันไปจนอิ่มแล้วเจนนิดาก็เล่าถึงแผนงานที่เธอร่วมทำกับแอร์บัสให้จิมรู้ทุกอย่างจิมคิดว่าก็ดีเหมือนกันเขาจะได้อยู่ดูแลเจนนิดาด้วยอีกอย่างตัวเขาก็เหมือนเกิดมาเพื่อแม่และน้องอยู่แล้วส่วนพ่อคงรังเกียจที่เขาเป็นเด็กที่ถูกขอมาเลี้ยงเท่านั้น
วันนี้คงจะยุ่งหน่อยเพราะเป็นวันแรกเอจะให้พี่จิมช่วยอะไรดีนะระหว่างนั้นเสียงกริ่งหน้าประตูห้องก็ดังขึ้นเจนนิดาเดินไปเปิดเห็นแอร์บัสยืนรออยู่กับจีตและน้องนางแบบอีก 2-3 คนเข้ามาก่อนเจ๊จีตเข้ามาทุกคนเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักคนที่เจนรักที่สุดสีหน้าทุกคนต่างแสดงอาการงงกับคำพูดของเธอแต่ก็สะดุดเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องและเห็นจิมนั่งอยู่บนโซฟาใครอ่ะน้องเจนหล่อมากเลยแอร์บัสเอ่ยทันทีพอๆกับที่จี๊ดและทุกคนรู้สึกตรงกันพี่เจนแอบเอาแฟนจี๊ดมาซุกไว้ที่นี่ได้ยังไงคะเจนทิดาหัวเราะก่อนแนะนำคนนี้ชื่อพี่จิมเป็นแฟนเจนมานานแล้วค่ะนี่ก็จะมาช่วยงานด้วยดีไหมคะเจ๊เธอมองไปที่แอร์บัสแฟนเหรอมีแฟนคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเจ๊ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยอ่ะเจนทิดาหัวเราะนานแล้วอยู่ด้วยกันมานานแล้วก่อนจะเข้าวงการอีกแต่เขาหนีไปไหนก็ไม่รู้นี่ก็เพิ่งตามตัวกลับมาคนนี้แหละที่จะมาช่วยดูแลกิจการหล่อเข้มสุภาพบุรุษไว้ใจได้ขอบอกเป็นแฟนกันจริงเหรอแล้วไว้ใจได้จริงๆเหรอแอร์บัสสร้างคาดคั้นแม้จะไม่จริงจังนักแต่ก็อยากรู้ข้อมูลให้มากกว่านี้จริงสิไม่เชื่อเจนเหรอเชื่อเธอหน้าพูดแล้วเธอก็เข้าไปโอบจิมแล้วแกล้งให้หน้าอกไปแนบกับแขนเขาเพื่อให้ทุกคนเชื่อตามที่บอกจนจิมสะดุ้งแอร์บัสมองจีตถือถุงกล้วยปิ้งไปใส่จานอย่างไม่ใส่ใจนักในหัวกำลังคิดถึงเรื่องจิมหล่อนสะบัดหน้าแม้จะยังลังเลกับคนแปลกหน้าอยู่แต่ก็เชื่อใจเจนนิดาจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะมีแมนมาอยู่ใกล้ๆอย่างน้อยก็จะทำให้คนอื่นๆเกรงใจแล้วน้องเจนจะให้พี่จิมเขาทำอะไรล่ะเอาเป็นว่าดูแลความเรียบร้อยทั่วไปก่อนไหมแบบไม่เน้นดูตั้งแต่ลูกค้ามาจนถึงกลับเรียกว่าเก็บรายละเอียดทุกอย่างเดี๋ยวพอทำไปก็จะรู้เองแล้วว่างานจะเน้นไปที่ตรงไหนดีไหมคะพี่แอร์บัสหล่อนพยักหน้าก่อนจะถามอีกแล้วไว้ใจได้จริงๆเหรอพี่จิมเนี่ยหล่อนมองหน้าจิมจิมยิ้มพยักหน้าอย่างสุภาพเจ๊กลัวน้องเจนเจนนิดาทำหน้างงกลัวอะไรอะคะพี่แอร์บัสไม่เห็นหน้ากลัวเลยเจ๊กลัวจะอดใจไม่ไหวนะสิพูดแล้วก็ทำตาชะไม้จนทุกคนหัวเราะไม่ได้ค่ะเจ๊คนนี้เจนขอนี่เป็นดวงใจของเจนเลยนะคะจิมรู้สึกดีที่เจนนิดาพูดอย่างนั้นเขารู้สึกอิ่มเอิบใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วถ้ากับน้องจี๊ดพี่เจนจะรังเกียจไหมคะจี๊ดแกล้งกระแซะเข้าไปใกล้เจนนิดารีบดันมือไว้น้องจี๊ดนี่ยิ่งไม่ได้ใหญ่ไวไฟนะคะเราเนี่ยแอร์บัสยิ้มให้หล่อนรู้สึกดีที่เจนนิดายิ้มได้อย่างร่าเริงแตกต่างกว่าวันก่อนๆ อย่างสิ้นเชิงหลังจากทุกคนคุยกันพอหอมปากหอมคอทานอาหารว่างกันแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวสำหรับเจนนิดาเธอหยิบสายวัดมาวัดตัวจิมแล้วสั่งเสื้อผ้าออนไลน์เข้ามาหลายชุดให้จิมลองใส่ดูจนเป็นที่พอใจม่านใหม่ของจิมจึงเปลี่ยนจากกางเกงยีนมาเป็นสแล็กกับเสื้อเชิ้ตลายแขนยาวสวมรองเท้าหนังสีดำมองดูเผินๆเหมือนการดูแลความเรียบร้อยและหน้าเกรงขามอยู่ในทีถ้าทางน้องเจนจะให้พี่เป็นคุณชายเลยนะคะเนี่ยจิมเอ่ยขึ้นระหว่างส่องกระจกเจนนิดาเดินเข้าไปโอบหลังเขาไว้ก็พี่จิมเป็นคุณชายของเจนอยู่แล้วนี่คะแต่ว่าตั้งแต่มาที่นี่พี่จิมยังไม่ยอมกอดเจนเลยนะให้เจนกอดอยู่คนเดียวเธออดอ้อนแล้วไล่มือจากเอวลงต่ำไปทางขอบกางเกงจนจิมต้องก้มตัวไม่ให้มือเธอไปไกลกว่านั้นหลบเจนทำไมล่ะคะพี่จิมเจนรู้นะว่าเมื่อก่อนพี่จิมแอบนอนกอดเจนทุกคืนเลยจิมหันมาทำหน้าเหลือหลาคือพี่เขาไม่รู้จะพูดอะไรเจนนิดาหัวเราะเจนไม่ว่าอะไรหรอกค่ะเจนชอบด้วยยิ่งทุกวันนี้มาคิดถึงตอนนั้นเจนยังอยากให้พี่จิมกอดเหมือนเมื่อก่อนเลยเจนมีความสุขที่พี่จิมทำอย่างนั้นจิมทำตัวไม่ถูกเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ตอนนั้นเขาและน้องก็ยังเด็กเกินไปที่จะแยกแยะและเรื่องหลักที่เขาถูกไล่ออกจากบ้านความจริงแล้วก็มาจากเรื่องนี้ที่วันหนึ่งพ่อมาเห็นเขานอนกอดน้องส่วนเรื่องเงิน20บาทเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นพี่จิมสัญญากับเจนนะคะจิมหันมามอง
สัญญาอะไรเหรอน้องเจนก็ต่อไปนี้พี่จิมต้องไม่หายไปจากชีวิตเจนแล้วนะคะเจนอยากให้พี่จิมอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาจิมสายหน้าอีกหน่อยน้องเจนก็ต้องมีแฟนอีกแล้วพี่จิมจะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงล่ะคะเจนนิดาสายหน้าพร้อมกับแววตาแข็งเจนจะไม่มีใครอีกแล้วมีพี่จิมคนเดียวถ้าจะมีแฟนก็ต้องเป็นพี่จิมเท่านั้นเจนพูดอะไรน่ะเราเป็นพี่น้องกันนะคะเจนนิดาสายหน้าอีกพี่จิมก็รู้ว่าเราไม่ใช่พี่น้องแล้วถ้าน้องคนนี้จะมีพี่ชายคนนี้อยู่เคียงข้างตลอดไปล่ะคะพี่จิมจะต้องรังเกียจถึงขนาดนี้เลยเหรอคะจิมตกใจกับคำพูดเขารีบสายหน้าแล้วยกมือขึ้นประคองสองแก้มของเธออย่าพูดอย่างนั้นน้องเจนเป็นหัวใจของพี่จิมพี่จิมจะรังเกียจได้ยังไงล่ะคะมีแต่พี่จิมไม่เหมาะสมเสียมากกว่าไม่เหมาะสมได้ยังไงทั้งหล่อทั้งแมนเห็นไหมใครมาเห็นก็ทักกันทั้งนั้นนี่ขนาดยังไม่เห็นใส่ชุดหล่อเลยนะเนี่ยเธอโน้มน้าวแล้วยิ้มให้มาพี่จิมเจนขอหอมทีไม่ได้หอมมานานแล้วจิมยืนนิ่งแต่เจนนิดารั้งคอลงมาแล้วหอมไปที่แก้มทั้งสองข้างเธอแกล้งยื่นหน้าจะไปชนปากกับเขาแต่จิมเบี่ยงไปทางอื่นจนเธอหัวเราะกับท่าเขินอายของชายหนุ่มเดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามา EP 7ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 8ตอนเดอะซินเนียกลับมามีชีวิตรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ